การมาของรูเบนอโมริมในฐานะกุนซือผู้บัญชาทัพคนใหม่ของแมนยูเนี่ยนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆผีแดงมากครับเพราะดูจากโปรไฟล์ถือว่าน่าสนใจนี่เป็นโค้ชหนุ่มไฟแรงสมัยใหม่มีผลงานที่แจ่มว้าวสุดๆกับลิสบอนโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่ยิงกระจุยอย่างไร้พ่ายและทีเด็ดสุดๆคือการถล่มทีมอย่างเรือใบสีฟ้าไปเละเทะถึง4ประตูต่อ1แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีข่าวเศร้าตรงที่ตำนานอย่างรุดฟานิตรอยต้องโบกมือลาออกไปจากสโมสรทางที่ใจนั้นอยากจะอยู่ต่อผู้เป็นผู้ช่วยนั่นก็เป็นเพราะว่ารูเบนอโมริมต้องการใช้ทีมงานของตัวเองทั้งหมดซึ่งดึงมาจากลิสบอนพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็ลองไปทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้กันหน่อยล่ะครับไปดูกันหน่อยสิว่าเหล่าบรรดาทีมงานของรูเบนอโมริมมีใครกันบ้างและแต่ละคนมีของและฝีไม้ลายมือที่ดีขนาดไหนสนับสนุนโดยตู้ตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศคนแรกคาร์ลอสเฟอร์นันเดสผู้ช่วยเรียกได้ว่านี่เป็นโรบินคนสนิทข้างกายของแบทแมนอะไรทำนองนั้นเลยก็ว่าได้สำหรับคาร์ลอสเฟอร์นันเดสหากจะพูดถึงผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับอโมริมตั้งแต่เริ่มต้นเดินเส้นทางในสายกุนซือตีเป็นระยะเวลานานก็ประมาณ6ปีตั้งแต่ที่คาซาเปียทีมเล็กในบ้านเกิดพีโปรตุเกสในอดีตนั้นคาร์ลอสเฟอร์นันเดสไม่เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนหรือมีการอบรมมาหลักสูตรไลเซนส์ในการเป็นโค้ชแต่เขาเป็นคนที่รูเบนอโมริมไว้ใจมีความคิดและแนวทางเหมือนกันซึ่งเขาทั้งสองนะครับเคยนั่งอยู่ร้านกาแฟด้วยกันสมัยยังไม่ได้ทำงานกับสโมสรและก็ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันนั่งเขียนปรัชญาและกลยุทธ์ด้านฟุตบอลลงไปในกระดาษย้อนเวลากลับไปเมื่อช่วงเริ่มงานแรกๆที่คาซาเปียนะครับหารู้ไว้ว่าคาร์ลอสเฟอร์นันเดสทำงานโดยที่ไม่รับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับอโมริมได้ชื่นชมผู้ช่วยของเขาไว้ว่าถ้าผมเป็นบ็อบบี้ร็อบสันคนนี้ก็คือโชเซ่มูรินโญ่คนต่อมาอันเดริโอคานดิโอผู้ช่วยรูเบนอโมริมอายุ39คาร์ลอสเฟอร์นันเดสอายุ29ส่วนรายนี้ครับคานดิโออายุแค่เพียง28แน่นอนว่าน้อยกว่าผู้เล่นหลายคนของแมนยูซะอีกแต่ถึงกระนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังสำคัญสำหรับความสำเร็จที่ผ่านมาของอโมริมซึ่งตอนที่อโมริมเข้ามาทำงานครั้งแรกในชีวิตที่คาซาเปียนะครับคานดิโอก็อยู่ที่นั่นก่อนซึ่งตอนนั้นมีฐานะเป็นโค้ชทีมชุดเยาวชนและเส้นทางที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต่างจากเฟอร์นันเดสเลยครับเพราะว่าคานดิโอไม่ได้มีภาพจำด้านการเป็นนักฟุตบอลแต่กลับไต่เต้าในงานเส้นทางโค้ชได้อย่างดีซึ่งจุดเริ่มต้นในการเป็นคนของเขานะครับมาจากการเข้าเรียนที่สถาบันลูโซโฟนายูนิเวอร์ซิตี้ในลิสบอนหน้าที่ผู้ช่วยของคันดิโดไม่ใช่การนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองและนั่งวิเคราะห์ปรึกษาด้านเกมแข่งขันแต่ตัวเขาจะไปตามจุดต่างๆที่มองเห็นรูปเกมในมุมมองอื่นๆแล้วก็คอยส่งสัญญาณเข้ามาที่อินเตอร์คอมที่มานั่งสำรองเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆคนที่3เอ็มมานูเอลเฟโรผู้ช่วยว่ากันว่านี่เป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งพามากที่สุดของรูเบนอโมริมตอนเริ่มเดินบนเส้นทางสายกุนซือใหม่ๆก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาและคอยแนะนำแนวคิดต่างๆรวมไปถึงเรื่องที่อโมริมไม่รู้จะเรียกว่าเป็นอาจารย์ก็ได้เฟโรจบจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคนิคลิสบอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเรียนต่อปริญญาโทการฝึกในระดับสูงก่อนจะมาเข้าอบรมหลักสูตรโค้ชไลเซนส์ของยูฟ่าเมื่อปี2001เขาเคยทำงานรั้วอะคาเดมีของเบนฟิก้า2ปีครึ่งซึ่งมีช่วงที่โยกย้ายไปอยู่กับพันเลเมนเซ่เพื่อหาประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมก่อนจะย้ายมายังอะคาเดมีของลิสบอนเมื่อปี2010อยู่ได้1ปีจากนั้นก็หายจากวงการไป3ปีเฟียโรกลับมาอยู่ในเส้นทางที่คุ้นเคยอีกครั้งโดยคนที่ทาบทามก็คือริคาร์โดฟอร์นิซินโญซึ่งทำงานอยู่กับสโมสรกัวลาลัมเปอร์ FC ในมาเลเซียในปี2014จากนั้นปี2015พี่แกก็กลับมายังลิสบอนอีกครั้งโดยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชุดสำรองและทีมเยาวชนก่อนที่อีกไม่กี่ปีครับจะถูกดันขึ้นมาสู่ชุดยู23ซึ่งนักเตะอย่างบรูโน่เฟร์นันเดสและมานูเอลอูกาเต้ก็เคยผ่านการร่วมงานกับผู้ชายคนนี้มาแล้วคนต่อมาฮอเก้วิตอลโค้ชผู้สับประตูนี่คงเป็นคนที่อาวุโสสุดในเหล่าทีมกวนของอโมริมสำหรับฮอเก้วิตอลโค้ชโก้มากับวัย63ปีซึ่งย้อนกลับไปเส้นทางอดีตนี่คือคนที่ต่างจากพวกเพราะนี่เป็นหนึ่งในผู้สับประตูที่มีชื่อเสียงมากในยุค80-90วิตอลได้เจอกับอโมริมครั้งแรกตอนทำงานด้วยกันที่บราก้าและจากนั้นไม่นานครับก็ถูกทาบทามให้ตามมาจอยกันที่ลิสบอนสำหรับหน้าที่ของเขาแน่นอนว่าคือการพัฒนาและยกระดับผู้เล่นตำแหน่งนายทวารและทีแมนยูณตอนนี้เขาก็เพิ่งจะเข้ามาแทนที่เยเล่เทรเนอร์รูเรล่าอดีตทีมงานของอีริกเทนฮากนี่แหละครับคนสุดท้ายเปาโลบาเลร่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาอดีตเคยเป็นทีมงานโค้ชของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลส่วนตอนนี้กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในเบื้องหลังของแมนยูบทบาทของเขาก็คือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจากลิเวอร์พูลจอห์นมวนยูนิเวอร์ซิตี้ในระดับปริญญาเอกสิ่งที่บาเลร่านะครับเชี่ยวชาญสุดคือการด้านฟื้นฟูร่างกายป้องกันตลอดจนการปรับสภาพร่างกายเดิมทีพื้นฐานของเขามีทักษะความรู้ด้านวอลเลย์บอลและก็เริ่มมาทำความคุ้นเคยและศึกษาด้านฟุตบอลเมื่อ20ปีที่แล้วตอนย้ายไปอยู่กับสโมสรโมไรเลนเซ่ซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้นำมามิกและก็หาสูตรสำเร็จที่ดีที่สุดเปาโลบาเลร่าเคยอยู่กับลิเวอร์พูลมาตอนปี2011อยู่ได้ประมาณ3ปีก่อนจะย้ายมาลงเอยกับลิสบอนเมื่อตอนปี2020นี่แหละครับ
นับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ